คะอยากให้ทุกคนใส่แมสเวลาออกไปข้างนอกด้วยนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆกันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็งดบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงค่ะแล้วก็อย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะค่ะพวกเราบิ๊บเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดีนะคะสู้ๆนะคะ